วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฉะเดือดการไม่ทนแฉสาวข้างกายเสกโลโซวังฮุบมรดกกีดกันลูกเจอหน้าพ่อการวิภากรอดีตภรรยาเสกโลโซนักร้องชื่อดังโพสต์เดือดผ่านเฟซบุ๊กถึงอดีตสามีที่ตอนนี้โดนคนข้างกายประสงค์ร้ายฮุบเงินจนนักร้องดังกล่าวอาการทรุดเหมือนหุ่นยนต์โดยระบุว่าฉันรู้ข่าวเธอแล้วนะเธอช่างน่าสงสารและน่าเป็นห่วงมากๆแต่ฉันช่วยเธอได้เท่านี้ก็อย่างที่บอกเธออาการแย่กว่าเดิมแต่คนข้างกายที่มันหวังดีประสงค์ร้ายมันต้องการหาวิธีพาเธอออกจากความดูแลของแพทย์เพียงเพราะเธอทำธุรกรรมการเงินไม่ได้ทำให้สองแม่ลูกไม่มีจะแดกเพราะไม่ทำหาอะไรทำมาหาแดกกันบ้างกูรำคาญคุณรู้ไหมว่าพวกคุณทำกรรมหนักคุณพาคนไข้ออกจากโรงพยาบาลทั้งที่เขาแย่มากๆเพียงแค่อยากกีดกันทุกคนรวมถึงลูกๆและเมียเก่าเขาที่กังวลเป็นห่วงและแม่บังเกิดก้าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ